โอ้ตกใจมาเลยโอ้โหเสียงตดคอมเลยเสียงดังเลยฮอสปิทอลรูมห้องพยาบาล04Teacher Eleve Lule Iwa Lulchen Ariana Alienate Ariane Young ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กสาวคนนี้เป็นคนที่แปลกที่น่าทึ่งเนื่องจากเธอถูกเลี้ยงดูมาโดยแม่ของเธอแต่เพียงผู้เดียวแทนที่จะเป็นชุมชนที่ดีที่ได้รับการดูแลโดยผู้คุมตึกบ็อกวาร์เดนตามปกติในทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ความลงรายในภาพวาดดนตรีและเรื่องไร้สาระอื่นของเธอได้รับการปลูกฝังมาอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่เธออาศัยอยู่บนภูเขาในด่านวิทยุอันรกร้างนั้นและแน่นอนว่ามิตรภาพของเธอกับผู้ที่เกิดมาเป็นชาวไวแทนพี่สาวน้องสาวอิโตะยังทำให้เธอได้รู้จักกับวรรณกรรมที่น่าสงสัยบางเรื่องซึ่งขายอย่างผิดกฎหมายในร้านหนังสือของพ่อแม่ของพวกเขาด้วยดูเหมือนว่าเธอจะไม่เข้าใจว่าสิ่งรบกวนสมาธิเหล่านี้ไม่เป็นที่ยอมรับต่อไปแล้วที่เธอต้องมีส่วนร่วมในสังคมของประเทศของเราเหมือนคนอื่นๆโดยส่วนตัวแล้วฉันหวังว่าการรับราชการทหารจะเอาชนะความคิดไร้สาระเหล่านั้นออกจากเธอได้ในแบบที่โรงเรียนนี้ล้มเหลวที่จะทำให้จนถึงตอนนี้โอเคเดี๋ยวพิจารณาไม่เป็นภาพไม่ตรงไม่บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้0512ไม่ใช่นั่นมันเลขห้องทำไงได้เดี๋ยวสวยแล้วใครยืนตรงนี้เนี่ยStar Pass Imperial Public เนื่องจากการขนส่งคิเทชอย่างต่อเนื่องการส่งทหารไปยังวินทาจึงถูกขัดขวางโดยกองกำลังของจักรวรรดิอีกครั้งพลเมืองชาวยูซาหลายล้านคนต้องอดอยากต่อไปอีก1เดือนเนื่องจากเรือฟิกเกสติดขีปนาวุธของจักรวรรดิในวงโคจรคิเทชได้รับความเสียหายอย่างหนักและขบวนรถเพื่อมนุษยธรรมขบวนหนึ่งของเราระหว่างทางไปเมืองวินทาส่งผลให้ความพยายามทางการทูตกับจักรวรรดิเข้าสู่วิกฤตอีกครั้งวงโคจรคิเทสยังคงปิดกั้นการเดินทางอย่างอิสระระหว่างวินทารัตฟอนและเฮเมตต่อไปอีก8ฤดูกาลซึ่งจะทำให้กองทหารปลดปล่อยของเราบนวินทาติดอยู่บนโลกมหาสมุทรที่รกร้างและได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยขบวนจะคงถูกส่งต่อไปแม้จะมีการปิดล้อมจักรวรรดิก็ตามด้วยความอุตสาหะเท่านั้นที่เราสามารถสร้างสิ่งที่เหลืออยู่ของวินทาขึ้นมาใหม่
สวยนะสวยอีกแล้วสองสองอะไรนะScanner Gosh Disturbing the peace. เพลงฟูมูนอยู่โอ้อะไรวะน่ะโอ้โอ้โหรุนแรงเหลือเกินโอ้ไงนี้เนี่ยจะกลับไปเอาของดีไหมเนี่ยโอ้ my goodness โอเค Public House Metro Platform แล้วน่าจะไปห้องข้างเราคงจะไม่ดูสตรอตสตีนะกูเลอร์ลงจากมิดรูมโอเคโ
ที่อ่ะอ๋อสองห้องสองห้องบ้าเอ้ยโอ้เซฟลืมขอบคุณมาก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 ขอบคุณขอบคุณเพชินคนป่วยรูม0512 attack splatter in แบบเลือดเปื้อนเลือดโอเคถ้าจำไม่ผิด512น่าจะห้องนี้ปะห้องนี้เปล่าเดี๋ยวลองไปเช็คน่าจะชั้นบนโอเคเริ่มโหดทำไมทุลักทุเลจังเลยเราเนี่ยผู้อื่นเขาเล่นแบบไม่เจ็บตัวเลยมั้งน่ะฟูมูนได้เกณฑ์เลสีทางสามไปโอ้ชัวร์มาซ้ำนะแอลลี่ชั้นสี่อันหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่งอะไรนะยังอยู่เหรอทำไมเพตูเรามันลำบากลำบนขนาดนี้โอเคนี่คืออันนี้ลูกเคนเซนกับปูยันReunification Reunification at any cost Orbit Defense Cannon Battery Ventura 12 Buoyan and Kessen or Crash Crosshair Anti-Rally Deputy Shooting Cool Okay This power ไปสตันจำเป็นอย่างมากโอ้แมนเธอไหมเอาไว้ก่อนไนโตเหรอไดอารี่ไบโอริซอนแนนซ์เทคโนโลยีแอนด์อิมลิมิเตชันไม่มีเทคโนโลยีอื่นใดที่จะหล่อหลอมประเทศของเราได้เท่ากับเทคโนโลยีไบโอริซอนแนนซ์เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากการผูกขาดของจักรวรรดิได้หรือไม่หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากแรปปิคัสเทคโนโลยีที่จำเป็นเช่นการปรับสภาพอากาศและแรงโน้มถ่วงแนวนำจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีเทคโนโลยีไบโอเรโซแนนซ์แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ดูเหมือนว่าเราจะสามารถทำความเข้าใจหรือจำลองเอฟเฟกต์ไบโอเรโซแนนซ์ด้วยเทคโนโลยีทั่วไปได้น้อยมากความก้าวหน้าของเราในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไมโครโปรเซสเซอร์หยุดชะงักมานานเกือบทศวรรษแล้วเนื่องจากเรามุ่งเน้นแต่เพียงวิธีการใหม่ในการสร้างเครื่องมือสำหรับปรากฏการณ์ที่เราแทบจะไม่เข้าใจได้นี้ Reliance Phenomenon เช่นการผลิตเรปลิก้ายกตัวอย่างเช่นกระบวนการจำลองรูปแบบประสาทจากผู้ผลิตจากแกสตอลไปยังสมองแบบจำลองยังคงไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ค
ความสอดคล้องกันเกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุใดแบบจำลองจึงไม่สมบูรณ์เกิดอะไรขึ้นกับรูปแบบที่มีอยู่ก่อนแล้วในสมองผู้รับ Tipping Brain การสร้างแบบจำลองขึ้นมาใหม่โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และการเขียนโปรแกรมแบบดีทันล้วนๆอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมแต่ฉันเชื่อว่าเราพึ่งพาเทคโนโลยีที่เข้าใจยากซึ่งควบคุมโดยบุคคลที่มีพรสวรรค์เพียงไม่กี่คนมากเกินไปอีกไม่นานเราจะกลับไปอยู่ในจุดที่เราเคยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิอีกครั้ง LSTR นะเฮ้ยอีโตเหรอไม่น่าใช่เซียนเซียนเซียนซาลุนซุนเซตเอสอีลูอูลีอูลีป่ะลีองลีNot fine. Floppy disk เดี๋ยวเข้ามาเก็บทีนี้เราไปข้างล่างได้ตัวจัดกันไว้ก่อนโอเคโอเคเอาละเราอยู่ตรง Hospital Hallway น่าจะไปทางด้านซ้ายก่อนโอเค patient key okay not looking good hello อะไร select them to use okay ไม่ได้เอามาสิบูยันอ๋อสัญลักษณ์ไงดีมไดอารี่คืนที่6ฉันฝันว่าฉันเป็นชาวนาในจักรวรรดิฉันกอดคนรักของฉันในทะเลทรายสีแดงของกิเทชเมื่อพายุพัดถล่มพวกเราทรายบุกขยี้พวกเราจนไม่เหลืออะไรเลยคืนที่13ฉันเป็นคนงานในเมืองแรงเมื่อฉันถูกเนื้อก้อนใหญ่หลายรูปร่างเกินกินเนื้อของฉันรวมเข้ากับเนื้อของคนอื่นอีกมากมายจนเหลือเพียงแต่กระดูกของฉันเท่านั้นจิตใจของฉันรวมเข้ากับเนื้อก้อนใหญ่ซึ่งคงอยู่ต่อไปแม้หลังความตายคืนที่16เมื่อพายุหมกระหน่ำบนท้องฟ้าฉันตกลงมาจากซากตึกระฟ้าบนไวท์ทาแต่ฉันไม่เคยไปถึงมาสมุทรด้านล่างเลยฉันตกลงมาเรื่อยๆทะเลนั้นก็มีฟ้าแลบลงมาที่อาคารและฉันก็ตื่นขึ้นคืนที่18ฉันกำลังลอยอยู่ในทะเลอันไร้แสงอาทิตย์ใต้ผืนน้ำแข็งของรัฟฟอนเมื่อฉันเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ความมืดด้านล่างในแกนกลางของดวงจันทร์อันมืดมิด
ฉันเห็นดวงตาที่ลุกโชนอยู่บนท้องฟ้าเหนือเมฆของบูยันขณะที่ฉันกำลังเดินผ่านราชวังสายตาของดอกไอริชที่เหมือนแสงอาทิตย์ก็เผาร่างของฉันจนเป็นเท่าฐานโอเคชั้นล่างมีอะไรห้องนี้มีเซฟรูมเซฟรูมเราต้องกลับไปเคลียร์ตรงนั้นก่อนเมโทรเราต้องการกุญแจเราอยู่ชั้นนี้ข้ามมานี่ขึ้นมานั่นฮอตพิสตอลแบ็กบ็อกแบ็กบริดจ์บัตเตอร์ทันไรบัตเทิลฟรายเราต้องไปเอาฟลอปปี้ดิสเราไปเก็บฟลอปปี้ดิสก่อนแล้วก็กลับไปชั้นล่างWe're not good. Good. Cool. Cool, man. Cool. 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 Okay, we go. Drop down. No. Ellie มันยังไม่ได้สำรวจนะอ๋อใช่โอเคเอลลี่อันตรายมากโอเคเอลลี่อันตรายมากโอเคตอนนี้ล่ะเดี๋ยวล็อกก่อนเออไม่โดนอ่ะโอเคโอ้ The Red Eye มีแนวคิดแปลกๆที่เป็นแบบชาวบ้านอยู่หลายพื้นที่ของรัฐฟอนซึ่งเกี่ยวข้องกับฮาเลียโดเลียซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะมองเห็นภาพที่มีความหมายในรูปแบบสุ่มเช่นเห็นใบหน้าในรอยหมึกหรือเห็นตัวอักษรในคราบสิ่งสกปรกเป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งที่เรียกว่าตาแดงนั้นเป็นเพียงพายุหมุนแบบแอนตี้ไซคลิกที่เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์รัฟฟอนอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกๆของรัฟฟอนปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้และวิถีชีวิตของพวกเขาจุดสีแดงบนท้องฟ้ากลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเฝ้าระวังโดย Protectors และการควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐบาลกลางต่อเห็นแม้กระทั่งทุกวันนี้ความคิดที่ว่ามีคนคอยจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาอย่างตาไม่กระพริบก็ยังคงสะท้อนอยู่ในใจของผู้คนในที่แห่งนี้ในช่วงเทศกาลมอร์เฟสในช่วงท้ายของแต่ละฤดูกาลพลเมืองผู้ใหญ่บางครั้งจะมอบเหรียญเรชั่นมาร์คที่จุ่มลงในสีแดงให้กับนักเรียนอย่างเป็นทางการแล้วมีการกล่าวกันว่าสีแดงนั้นหมายถึงเลือดของผู้ที่เสียชีวิตในการปฏิวัติแต่เหรียญเหล่านี้กลับมีความคล้ายคลึงกับดวงตาสีแดงนั้นอย่างน่าขนลุกหรือว่านี่เป็นเพียงปาเลียโดเรียเช่นกันหากคุณเคยได้รับเลชั่นมาร์กตาแดงเหล่านี้โปรดจำไว้ว่าต้องทำความสะอาดสีด้วยอะซิโตนหรือว่าทีเนอร์สีที่คล้ายกันการใช้หรือให้สีที่เคลือบอยู่เป็นของขวัญถือเป็นการนำโชคร้ายมาให้โอเคแกเบรียล